พี่น้องวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสุกัญญาทราเวลนิ่งแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในทิพย์นิ่งแลนด์นะคะวันนี้ก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวชมWhimsworld in Loughborough โอเคเดี๋ยวเราจะไปชมด้วยกันนะคะว่าที่นั่นมีอะไรกันนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่จะไปวันนี้นะคะไปดูกันนะคะชันดรุคุณมากมากโอ้ยสุกัญญา Thank youยาทราเวลแลนด์นะคะทั้งเรื่องการกินในถึงอินแลนด์นะคะตอนนี้ยาก็มาถึงที่ฟาร์มนะคะฟาร์มสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาอ่านกฎระเบียบเขาก่อนนะคะนี่นะคะเขาห้ามกินนะคะพี่น้องเขาห้ามกินก่อนนะคะต้องจ่ายตังค์ก่อนนะคะถึงจะกินได้นะคะพิกเวทเปย์เอนจอยเนี่ยนะคะโอเคก็จะมีของเด็กเล่นนะคะมีเครื่องเล่นต่างๆที่ฟาร์มนะคะเขาจะมีป้ายบอกว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคานะคะฟาร์มใหญ่มากเลยอะเราเดินเข้ามาที่ฟาร์มนะคะก็จะไปตรงจุดที่เขาให้ตะกร้านะคะเราก็จะถือตะกร้าไปเก็บเองนะคะไปกันเลยค่ะลูกใหญ่มากแต่ว่ามันยังไม่จะต้องไปเก็บข้างบนนู้นนะคะนี่อันนี้สองกระป๋องfour pound fifty for a kilo นี่ถึงแล้วตรงนี้เยอะมากดูแดงแจ๋เลยอะอันดูห้องเขามีแววแววแววดูดูมันเกือกดินอยู่อ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะดูพี่น้องนี่ดูสวยมากเลยอ่ะดูตัวใหญ่อ่ะI think you've got enough strawberries now. We should go to the others, to the. Gooseberry. Yeah. I think not enough. Well, I think there is. Oh, we got a green one. Who put a green one for me? ดีบอกว่าพอได้แล้วหวานมากเลยพี่น้องเยอะแอบใช่ไหมเขาเขาบอกไม่ให้กินก็อดไม่ได้เนาะมันต้องมีคนแอบกินหรือว่าดูลูกดูแอนดูแป้งอะแป้งแฉเลยอะเก็บอย่างเพลินนะคะดูพี่น้องเก็บแป๊บเดียวนะคะเก็บอย่างเพลินนะคะสตรอเบอรี่ย่อยเห็นนะคะพี่น้องดูพี่คะ
พี่น้องเต็มกระตาอันเนี้ยป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกอสเบอร์รี่กันนะคะเก็บบงย่อมฝรั่งกันจ้ะโอเคไปไงอุ้ยสะออนนะดูเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค่าสตรอเบอรี่ก่อนนะคะว่ามันกี่บาทเราไปเก็บไว้ที่รถนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บกูสเบอรี่ต่อนะคะตังแล้วนะคะ13ปอนด์กับ14ปอนด์13 81พีโอเคโตพูดอีกเด้อค่ะไปเอาไว้ในรถก่อนเดี๋ยวนะเนี่ยเพราะเป็นอันนี้อยากเดินชิงช้าเราไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเก็บกูสเบอรี่ไปเก็บบุญย่อมฝรั่งจ้ะนะคะก็ถึงป่ากอสเบอรี่แล้วจ้าเก็บมะยมฝรั่งไปตำสมเนี่ยนี่ย่อมฝรั่งอันนี้เขาขายกิโลละ3ปอนด์20จ้ะดูเดี๋ยวจะเอาไปตำสมแดดคักแดดเนี่ยเดี๋ยวย่อจะให้พี่น้องดูต้นราสเบอรี่แอนราสเบอรี่จ้ะหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่ดูอันนี้เขาบอกให้ในเปิดให้เก็บจ้ะเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เก็บเขาจะบอกอีกเนี่ยดูนี่ตัวนี้ดกครับลูกสุกหล่นเต็มดินเลยอ่ะเฮ้ยชมอิสเนลี่ไรมันเป็นที่สุกเราที่นอนมันกับมันร้านสุกใช่อันนี้สุกบิดพีชI will cook them, stew them, and put them into a full with custard. Make gooseberry full, or sometimes gooseberry jam. Oh, this is gooseberry, right? Yeah. Oh, but for me, it's black and eat with chili. Really? Yeah. My granddad used to eat them raw, but I like the really, the really dark purple ones when they've really got full of the sun. Oh, I just know today. my granddad used to leave them on his bush, and so they were really dark purple. And they used to eat them, and they're so much sweeter then. Oh. They're gorgeous then. Yeah, but we weren't allowed to eat them because they were saved for Grandpa. Good. What are you going to do with yours? Just strawberry. Just look really nice. Yes, there's some good strawberries. It's very rare. Good big it's ones. Good rye, yeah. Very nice. We've got our own grows. We grow our own strawberries and we grow our own gooseberries. Yeah. But yeah. there's not much there at the moment. Well, no, I've got a bush. I got two. One. Yeah, that's and all. We got two, haven't we? I got two. Yeah. But something small like this, some like that, yeah. Yeah, mine's not even that size. Oh, look, good job. Yeah, I've got cream one. Okay, thank you. Hey, nice to talk to you. Have a lovely day. You too. Yeah. Enjoy your gooseberries. Thank you. Oh, this one. Too much, look. Indo. Oh, that's what she said. We'll make gooseberry full, like she said. Yeah, yeah. You can do, yeah? You can find on the internet. Okay. She said it's really nice. It is. Oh, get pearl leg, how much is it? Okay, that's enough. Gooseberry. Bye. There's a lot. There's a lot of fruit. Let's go. Let's go, Andy. Let's go. 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 That's where they shoot people.น้ำปักบอกยางลายน้ำบอกกูสเบอรี่บ๊ายบายสตรอเบอรี่ฟาร์มไปตรงเขียวๆนู้นนะคะคอนเทนเนอร์เขียวๆเป็นที่จ่ายตังค์ so it's £8.19 okay จ่ายตังค์นะคะ there we go thank you จ่ายตังค์แล้วไปเลย Hi, are you alright? How much is it today
gooseberry and strawberry today, yeah? About 22 pounds. Okay. นี่นะคะเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะคะ Okay. Seeing the way. เส้นทางนะคะบรรยากาศแบบสุดๆนะคะช่องสุกัญญาทราเวลแลนด์นะคะที่จะทำกินในทิพย์อิงแลนด์นะคะก็พาพี่น้องมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โกสเบอรี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะก็หวังว่าพี่น้องจะให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมYouTube ของช่องสุกัญญาทราเวลแลนด์ท่องเที่ยวทำกินในทิพย์อิงแลนด์ไปเรื่อยๆนะคะก็มีโอกาสก็จะพามาเที่ยวใหม่นะคะ